นครินทร์กมลกุลครับค่ะและในยามบ่ายแบบนี้ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของการรับปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาค่ะประจำปีการศึกษา2560นั่นเองค่ะน้องโฮใช่แล้วครับซึ่งวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราได้รับเกียรติจากดร.คันชิตมาลัยวงศ์นะครับเป็นประธานในการมอบปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาในวันนี้ครับใช่แล้วล่ะค่ะอยากจะบอกว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะน้องครูขาตั้งแต่พี่เข้ามาทางเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคึกคักมากเลยค่ะน้องๆแต่ละซุ้มพี่ๆบัณฑิตนะคะแต่งตัวสวยหล่ออ่ะมาเพื่อรับปริญญาบัตรกันเลยครับจะเห็นได้จากด้านหลังนะครับที่พี่บัณฑิตของเรานะครับทยอยกันมาแล้วนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่ได้หลับเลยพี่บิวตี้เพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะมารับปริญญาบัตรในวันนี้ครับใช่แล้วเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะกับพี่ๆบัณฑิตของเราเนี่ยว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างแล้วก็วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยแล้วก็อาจารย์น่ารักทุกคนเลยคอยแนะนำสิ่งดีๆให้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์มากมายเลยค่ะอยากให้น้องๆตั้งใจเรียนจริงๆค่ะเพราะว่าการศึกษามันสร้างคนคนสร้างชาติจริงๆค่ะตามที่มหาลัยเคยได้บอกไว้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจารุวรรณเล็กกฤษฎีค่ะจบคณะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตบางเขนค่ะคืออาจารย์ก็ช่วยเหลือดีแล้วก็เพื่อนดีมากเพราะเพื่อนต่างชาติเยอะค่ะแล้วก็เขาก็คือหนูไม่ค่อยเก่งภาษาแต่ว่ามีการพัฒนาฝึกฝนทุกปีค่ะมีเพื่อนช่วยเยอะหนูเป็นคนนึงที่อาจารย์เป็นห่วงมากแล้วก็อาจารย์ที่คือแบบกลัวหนูไม่จบแต่ว่าคือหนูมีความตั้งใจค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆตั้งใจเหมือนหนูเพราะว่าหนูเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่หนูจบนานาชาติหนูภูมิใจมากค่ะก็รู้สึกยินดีนะครับที่น้องจบการศึกษาสักทีนะเห็นได้ทราบข่าวว่าอยากจะต่อโทก็สนับสนุนอยู่ฮะตอนนี้นะก็อยู่ที่ตัวเขาเองว่าจะต่อหรือไม่ต่อครับยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ครับก็ให้ประสบความสำเร็จในการงานที่หวังไว้ครับก็ขอขอบคุณค่ะที่เลี้ยงดูเรามาอย่างดีแล้วก็ส่งเสียให้เราเรียนค่ะเพื่อเราประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อาคาร1ชั้น4เรียบร้อยแล้วครับพี่วิตตี้ค่ะเรามาทำอะไรคะน้องโฮเรามาดูพี่ศิษย์เก่าไงครับวันนี้เขากลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับอ๋อได้ค่ะว่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นนะคะมารับรางวัล นั่นเองใช่แล้วครับไหนๆพี่ๆก็กลับมาทั้งทีนะคะเราเนี่ยต้องไปพูดคุยกับพี่หน่อยแล้วว่าวันนี้นะคะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนนะคะมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกครั้งนึงค่ะไปกันเลยค่ะ
ชื่อนิธิรุธฮะวีระจารุพันธ์ฮะชื่อเดิมชื่อวิกรมจำนงกิจฮะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์รุ่น1ของศรีปทุมวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้กลับมามหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกครั้งนึงค่ะดีฮะก็เจอน้องๆแล้วก็เห็นหลายคนรับปริญญาก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องพบกับชีวิตในการทำงานที่เป็นเรื่องจริงต่อไปครับแล้วก็อยากจะทราบโมเมนต์ที่ประทับใจที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับอ๋อจริงๆก็มีเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆตอนที่ศึกษาอยู่เนี่ยในการเรียนของคณะสถาปัตย์เนี่ยก็จะค่อนข้างอดหลับอดนอนอยู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องให้ต้องสนุกกันตลอดเวลานะครับผมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เบลขอสนามมาโอ้เป็นรุ่นพี่ของเรานั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับพี่เบลแล้วก็อยากจะถามถึงความรู้สึกที่ได้กลับมามหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกครั้งนึงค่ะโอ้โหกลับมาเจริญมากเลยนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงตอนนี้มี BTS มีบนไถ BTS จอดอยู่ข้างหน้ามหาลัยแล้วก็รู้สึกยินดีที่มหาลัยเราเจริญขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่านักศึกษาที่จะเข้ามาในรุ่นใหม่ๆอีกเนี่ยก็จะเก่งขึ้นไปกว่ารุ่นผมอีกครับผมครับให้พี่เบลเนี่ยเล่าถึงประสบการณ์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับผมมันเป็นโลกที่แตกต่างจากมัธยมเพราะว่ามัธยมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นบล็อกแต่การที่เรามาเรียนที่นี่นะครับมันเป็นอิสระในการเลือกรู้นะครับผมอย่างผมเลือกรู้อย่างน้องเสื้อเขียวนะครับผม SPU Channel นั่นก็ทำให้ผมมีวันนี้เช่นเดียวกัน SPU Channel มันเป็นชมรมที่ไม่ได้บังคับคุณเรียนไม่ได้บังคับคุณเข้าไปทำแต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าหากคุณสนใจเนี่ยมันเป็นแหล่งความรู้แหล่งคอนเนคชั่นแหล่งอะไรมากมายที่ทำให้ผมได้ต่อยอดออกไปจนเนี่ยเอาไปทำเพจเอาไปสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆต่อจนมีวันนี้ดังนั้นเนี่ยชีวิตตอนที่เรียนเนี่ยมันสนุกมากมันได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเวลาว่างที่ผมมีทั้งหมดผมเอาไปใส่กับ SBU Channel มันจึงกลายเป็นผมได้ทรัพยากรความรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตจริงจนร่ำรวยครับผมครับนอกจากนี้ยังอยากทราบว่าชีวิตการเรียนจริงในรั้วมหาวิทยาลัยกับชีวิตการทำงานด้านนอกครับแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างครับเพราะว่าข้างนอกไม่มีเกรดครับข้างนอกไม่มีอาจารย์โทรตามข้างนอกไม่มีเพื่อนที่แบบช่วยผลักดันเพราะว่าข้างนอกเนี่ยหลายคนอาจจะอยู่ในจุดที่แข่งขันในการทำงานทุกคนต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์แข่งกันในการขึ้นไปนะครับหลายที่อาจจะต้องเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำเพื่ออะไรเพื่อการแข่งขันในองค์กรนะครับแต่เรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรียนทุกคนช่วยกันบางคนยังช่วยทำกันบ้างให้เพื่อนเลยแต่สถานที่แห่งความจริงมันไม่มีแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆยังเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาที่เราฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ครับนั่นก็คือการจัดการโดยที่จัดการด้วยตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าหลายๆจุดนะครับผมไม่ได้เรียนรู้จากศรีปทุมมันคือไปเรียนรู้ตอนที่ทำงานแล้วเพราะว่าประสบการณ์บางอย่างครับไม่มีมันหาไม่ได้ในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็สิ่งบางอย่างมหาลัยเนี่ยมันเหมือนเราสร้างสถานการณ์บางจุดให้เราเรียนรู้ว่าเราเจออย่างนี้จะแก้อะไรแต่การทำงานยุคใหม่ยิ่งยุคดิจิตอลที่ผมไปเจอเนี่ยบางบทศึกษาที่สอนในศรีปทุมมันไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเราเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วไปต่อยอดแล้วก็ศึกษาความรู้ใหม่ๆด้วยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกว่าพี่บัณฑิตของเรานะครับเรียกว่ามีราศีเจิดจรัสมากๆเลยพี่พี่ซี่ใช่แล้วค่ะยิ่งใส่ชุดคุยแบบนี้นะคะยิ่งทำให้พี่บัณฑิตเนี่ยดูทรงเกียรติแล้วก็ดูแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วนี่อยากจบเองเลยสวยงามมากใช่แล้วครับแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่เราจะไม่ได้เจอพี่บัณฑิตอีกแล้วเดี๋ยวนะใจเย็นค่ะน้องภูพี่บัณฑิตนะคะเขาแค่ขึ้นไปรับปริญญาบัตรบนห้องบนหลวงแกลุงวันเองใช่แล้วล่ะค่ะทีนี้ก็คิดถึงแล้วครับพี่บัณฑิตอย่างนี้คิดถึงใช่ไหมถ้าคิดถึงนะคะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศนะคะบนห้องบนหลวงแกนลูมนะคะซึ่งเป็นพิธีสำคัญแล้วก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะมาใ
ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันค่ะและจะเป็นอย่างไรงั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้ในตอนจบของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเรา2คนเรียกได้ว่านำภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะภายในงานรับปริญญาบัตรในพิธีภาษาปริญญาประจำปีการศึกษา2560มาฝากคุณผู้ชมกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและกลับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ The Grade Ceremony สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย